นัตถิกัมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าปรโลกไหมครับปรโลกหมายถึงโลกหลังความตายอ,อย่างเช่นคนเรามักจะพูดกันว่าคนเราเมื่อตายแล้วก็ไปสู่ปรโลก ปรโลกก็มีสามโลกนะครับมีความเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนนั้นที่เกิดมาในอยู่ภายใต้อำนาจบงการของผู้มีอำนาจสูงสุดของโลกทั้งสามก็คือมนุษย์สวรรค์แล้วก็นรกนะโดยทุกคนถูกกำหนดวันเกิดวันตายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเรื่องที่คุณวิเชียนเล่าให้ฟัง ว่าแกรู้จักครูสตรีคนหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วชื่อสมศรีสมศรีเป็นคนสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์โดยให้เหตุผลว่าจากการอ่านหนังสือหรือว่าดูหนังเรื่องนรกสวรรค์นั้นพบว่าผู้คนในเมืองนรกและเมืองสวรรค์นั้นล้วนแต่งกายเหมือนคนไทยสมัยศรีอยุธยา ไม่อัปเดตหรือไม่ทันสมัยเอาเสเลยหล่อนก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนก็หลอกเด็กเท่านั้นเองแล้วคนก็เชื่อต่อๆกันมาอยู่มาวันหนึ่งครูสมศรีป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุและปวดหัวมากทำท่าจะตายเใหยได้เข้ารับการรักษาจากนายแพทย์แล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยไปพบพระภิกษุผู้ทรงคุณรูปหนึ่งซึ่งสามารถติดต่อกับปรโลกได้ เพื่อให้ท่านช่วยทักทายทํานายดวงชะตาชีวิตให้พระภิกษุรูปนั้นท่านก็ได้กระทำตามวิธีกรรมของท่านแล้วท่านก็บอกกาลลอนบอกว่าโยมหมดอายุแล้วโยมคงอยู่ได้อีกไม่นานก็ต้องไปแล้วครูสมศรีตกใจมากเพราะว่าหล่อนมีอายุเพียงสี่สิปีเท่านั้นเองหลุงพ่อเจ้าขา่าดีฉันยังตายไม่ได้หรอกเจ้าค่าเพราะสามีก็เสียชีวิตไปแล้ว ดิฉันต้องเลี้ยงลูกตามลำพังและลูกคนเล็กก็เพิ่งอายุได้เจปีเองถ้าดิฉันตายตอนนี้ลูกคงจะลำบากมากละเจ้าค่ะดิฉันขอผลัดไปก่อนได้ไหมเจ้าคะพระภิกษุรูปนั้นก็นั่งทางในทําการติดต่อกับผู้มีอํำนาจในปรโลกเสร็จแล้วก็บอกอกครูสมศรีบอกว่าหลวงพ่อได้ต่อรองให้แล้วโยมจะมีอายุต่อไปได้อีกหนึ่งปี ครูสมศรีก็พอใจแล้วก็เล่าให้คุณวิเชียนฟังในเวลาต่อมาหล่อนยังได้พูดฝากฝังลูกให้คุณวิเชียนช่วยดูแลให้หล่อนด้วยหากหล่อนต้องตายจากไปคุณวิเชียนก็รับปากเพราะว่าเป็นคนคุ้นเคยกันอีกหนึ่งปีต่อมาขณะกำลังนั่งคุยกันอยู่กับเพื่อนๆหลายคนครูสมศรีบ่นว่าปวดหัวเสร็จแล้วก็หงายหลังตึงสิ้นสติไปเลย เมื่อเพื่อนเพื่อน,นำส่งโรงพยาบาลก็พบว่าหลอนสิ้นใจเสียแล้วโดยหมอได้พิสูจน์พบว่าหลอนเส้นเลือดในสมองแตกเป็นเหตุทําให้หลอนถึงแก่ความตายการทํานายทายทักของพระภิกษุรูปนั้นเป็นจริงทุกประการหลังจากจัดงานศพของหลอนตามประเพณีเรียบร้อยแล้วคุณวิเชียนก็มองหาเด็กที่เป็นลูกๆของเธอเพื่อจะได้พิจารณาว่า เขาจะช่วยเหลือเจือจยนพวกเขาได้อย่างไรตามที่เคยได้รับปากกับแม่ของพวกเขาไว้แต่พบว่ามีญาติข้างพ่อของเด็กรับไปอุปการะเลี้ยงดูแล้วก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือตอนนี้ลูกคนเล็กของหล่อนเรียนจบมหาวิทยาลัยมีงานทําเรียบร้อยแล้วจากเรื่องครูสมศรีนี้ก็ทําให้คุณวิเชียนทราบว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวตามลําพังแต่อย่างใด แต่มีสายใหญ่บางอย่างเชื่อมต่อไปถึงปรโลกอยู่ตลอดเวลาและมีผู้เป็นใหญ่หรือผู้มีอำนาจในปรโลกนั้นคอยกำกับดูแลอยู่เป็นผู้กำหนดความเป็นความตายของมนุษย์บนโลกได้ด้วยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีคนอยู่ดีๆก็ล้มตึงลงแล้วตายโดยไม่พบสาเหตุนอกจากครูสมศรีแล้วยังมีเพื่อนของคุณวิเชียรหลายคนที่อยู่ดีๆก็ตายเช่นรายหนึ่งกำลังแต่งตัวจะไปทำงาน เป็ดแล้วล้มตึงตายไปต่อหน้าภรรยาอีกรายหนึ่งกำลังนั่งคอยกินอาหารเช้าพอเมียยกสำรับกับข้าวมาให้เขาก็หงายหลังตึงขาดใจตายไปต่อหน้าเมียและลูกจเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งนั่งอยู่ดีๆก็ฟุบหน้าลงกับโต๊ะและสิ้นใจนั่นแสดงว่าเขาหมดเวลาของการมีชีวิตอยู่บนโลกแล้วผู้มีอำนาจในปรโลกมีบัญชามาให้เขาต้องไป แต่เขาไม่มีทางรู้หรอกว่าผู้มีอำนาจดังกล่าวนั้นเป็นใครหากเปรียบเทียบคนเราเป็นเสมือนปลาที่ถูกเลี้ยงไว้ในบอ่อตั้งแต่ออกจากไข่เป็นตัวแล้วก็เติบโตปลามันก็ใช้ชีวิตของมันไปตามปกติสุขบ้างทุกบ้างตามประษาปลาของมันแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีก็มีเบ็ดสวิงแหหรือว่าอวนเอามันขึ้นมาจากบอ่อที่เลี้ยงบอ่อที่มันเคยอยู่อย่างสุขสบาย ก็กลับกลายเป็นตะคองหรือว่ากระชังหรือว่าอ่างที่ขังปลาต่อจากนั้นมันก็ถูกลำเลียงไปสู่ตลาดซึ่งมันไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในโลกนี้ปลาเหล่านั้นถูกขังไว้ในกละมังเพื่อขายเมื่อมีคนซื้อชี้มือไปที่มันแล้วก็บอกว่าฉันเอาตัวเนี้ยแม่ค้าก็จะจับมันแยกออกจากพวกแล้วทุบหัวเอามีดเฉือน หรือหากโชคดีก็มีคนซื้อตัวเป็นๆน,นาไปปล่อยในแม่น้ำลําคลองนั่นคือชีวิตของปลาวิถีชีวิตของมันมันไม่รู้หรอกว่าการเกิดการมีชีวิตอยู่และการตายของมาันนั้นมีมนุษย์เป็นผู้กำกับและดนบันดาลให้เป็นไปมันหาได้อยู่โดดเดี่ยวโดยอิสระเสรีอย่างแท้จริงไหมชีวิตของคนก็เหมือนกันการที่เราต้องเกิดต้องดำเนินชีวิตแล้ต้องตายนั้นแท้ที่จริงแล้ว มีผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจเบื้องบนคอยกำกับดูแลอยู่สามารถที่จะกำหนดความเป็นความตายของเราได้เราไม่รู้หรอกว่าผู้มีอำนาจเหนือมนุษย์นั้นเป็นใครอาจจะเป็นพยายมหรืออาจจะเป็นพระพรหมหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าตามความเชื่อถือของแต่ละศาสนาสำหรับคนไทยเรามีผู้ที่เคยตายแล้วฟื้น นำเรื่องราวที่พบเห็นระหว่างที่วิญญาณหรือกายทิพย์ออกจากร่างไปเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่บอกเล่าตรงกันว่าเมื่อกายทิพย์ออกจากร่างไปแล้วก็จะเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งคือยมโลกมีพยายมเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดมียม,มทูตเป็นผู้ช่วยคอยควบคุมคนที่ตายไปแล้วให้ไปรายงานตัวต่อพยายมพยายมจะถามว่าผู้ตายเป็นใคร มีประวัติความเป็นมาในขณะมีชีวิตยอยู่อย่างไรบ้างมียมมาทูตผู้หนึ่งคอยเปิดบัญชีดูบันทึกประวัติของเขาโดยในบัญชีนั้นจะมีการบันทึกเกี่ยวกับการทำดีและทำชั่วของคนคนนั้นโดยละเอียดและที่สำคัญคือระบุวันเดือนปีที่ตายด้วยหากพบว่าเขายังไม่ถึงกำหนดที่จะต้องตายพญายมก็จะบอกให้ยมมาทูตส่งตัวเขากลับยังโลกมนุษย์อีก บางรายพยายมจะบอกได้ว่าวันตายที่แท้จริงของเขานะคือวันใดอีกกี่ปีกี่เดือนถึงจะตายแล้วถึงค่อยกลับมาใหม่เมื่อถึงกำหนดดังกล่าวคนผู้นั้นก็จะาตายจริงๆเรื่องทํานองนี้หลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเขียนไว้หลายเรื่องน่าอ่านน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งนั่นแสดงว่าพยายมเป็นผู้รู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับมนุษย์แต่ละคนรู้ว่าเขาเกิดเมื่อไรที่ไหน ดำเนินชีวิตอย่างไรและเขามีอายุไขาตามที่กำหนดว่าจะต้องตายเมื่อไรแต่จะมีใครใหญ่กว่าพญายมขึ้นไปอีกหรือไม่นั้นยังไม่มีใครทราบแน่ชัดในอุดมบ้านอยู่นิคมสร้างตนเองลบบุรีเป็นหนุ่มใหญ่อายุ35ปียังไม่มีลูกไม่มีเมียพ่อแม่ทำไร่ทำสวนฐานะไม่สู้ดีนักเพราะว่าการทำเกษตรนั้น ฝากชีวิตไว้กับเทวดาคือปีไหนฟ้าฝนดีขายข้าวขายข้าวโพดได้ราคาดีก็มีรายได้ดีรอดตัวไปหากปีไหนฟ้าฝนไม่เป็นใจก็ขาดทุนต้องเป็นหนี้เท่าแก่ในทุนเงินกู้ตัวเขาเองได้ออกจากบ้านไปทำงานอยู่ที่สมุดรประการมีรายได้รายเดือนที่แน่นอนนานๆถึงจะกลับบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่และน้องๆสักทีหนึ่งคราวหนึ่งเขากลับมาบ้านแล้วก็อยู่บ้านหลายวัน เพราะว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์ก็วันหยุดงานก็ติดต่อกับวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยมีวันหยุดยาวรวมห้าวันด้วยกันคืนหนึ่งขณะที่เขาอยู่ที่บ้านเวลาประมาณสองทุ่มมีเสียงคนร้องเรียกเขาอยู่ที่หน้าบ้านคนอื่นๆในบ้านก็ได้ยินขณะนั้นเป็นคืนเดือนมืดและที่บ้านของเขาไม่มีไฟให้แสงสว่างที่หน้าบ้านเขาเดินลงจากบ้านไปคุยกับแขกที่มาในยามวิการ แม่ของเขาก็คอยเงี่ยหูฟังรู้แต่ว่ามีคนคุยกันแต่ไม่ทราบว่าคุยกันเรื่องอะไรสักครู่ใหญ่นายอาคมก็กลับขึ้นมาบ้านแม่เขาก็ถามใครมาหาลูกมืดๆคำๆอย่างนี้มาทำไมแล้วทำไมไม่เรียกเขาขึ้นบ้านเออเขามาตามให้ผมกลับไปจะแม่เขาให้เวลาผมอีกสามวันผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะเข้าใจว่าทางบริษัทให้คนมาตามกลับไปทํางานก่อนที่จะครบกําหนดวันหยุดเมื่อทราบว่าเขาให้เวลาอีกสามวันก็นับว่ามากเกินพอแล้วในอุดมไม่พูดอะไรมากไปกว่านั้นวันรุ่งขึ้นเขาไม่ไปเที่ยวที่ไหนเลยแต่ทํางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและรั้วบ้านที่ผุพังมานานแล้วทั้งวันแม้วันต่อมาก็เหมือนกันเขาตกแต่งบริเวณบ้านให้ดูดีและสวยงามรวมทั้งจัดให้มีสถานที่สําหรับรับแขก หากมีคนมาที่บ้านจํานวนมากนะซึ่งพ่อแม่ของเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรตรงกันข้ามกลับรู้สึกชื่นชมที่ลูกชายคนโตเอาใจใส่ดูแลบ้านให้หลังจากที่ถูกปล่อยให้ซุดโสมและรกด้วยหญ้ามานานแล้วในอุดมทํางานหนักตลอดเวลาสามวันในวันที่สี่สายแล้วเขายังไม่ตื่นนอนแม่เข้าใจว่าลูกทํางานหนักติดต่อกันมาหลายวันแล้วคงจะเหนื่อยก็เลยไม่ได้รบกวน แต่เมื่อสายมากแล้วเขาก็ยังไม่ตื่นอีกผู้เป็นแม่ก็เปิดประตูห้องเข้าไปเมื่อโลกมุงดูก็ต้องตกใจและเสียใจถึงก็ร้องไห้โฮเพราะหล่อนพบว่าเขานอนตัวแข็งทื่อกลายเป็นศพไปเสียแล้วเมื่อผู้เป็นแม่นำเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังทุกคนต่างก็ลงความเห็นตรงกันว่าคนที่มาตามเขาในยามค่ำคืนโดยให้เวลาเขาได้อยู่บ้านอีกสามวันนั้นน่าจะเป็นโยมทูตอย่างแน่นอน เขารู้ว่าตัวเองจะต้องตายก็เลยจัดการซ่อมแซมบ้านให้พ่อแม่ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่สำหรับรับแขกที่จะมาเป็นจำนวนมากด้วยแต่เขาปิดปากสนิทไม่ยอมบอกเล่าแก่ใครเลยคงจะเพราะเกรงว่าจะทำให้พ่อแม่และญาติญาติตกใจและวุ่นวายโดยใช่เหตุนั่นเอง เรื่องของการต่อรองขยายเวลาตายหรือว่าการต่ออายุเนี่ยครับคุณวิเชียนเห็นคนทํากันมากส่วนมากเป็นชาวบ้านในชนบทโดยมีพระภิกษุหรือว่าผู้มีความสามารถพิเศษกระทําพิธีให้ไม่ใช่ว่าใครๆก็ทําได้เพราะว่าต้องใช้วิชาและอาคมที่ต้องรําเรียนแล้วก็ฝึกฝนมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะคนในเมืองและคนสมัยใหม่ไม่นิยมกระทํา แล้วก็ไม่เชื่อว่าทำได้จริงแต่คนสมัยใหม่สามารถต่ออายุคนป่วยได้โดยให้หมอใส่สายยางเพื่อให้อาหารและใช้เครื่องปั๊มหัวใจคนป่วยซึ่งไม่ได้สติแล้วสามารถอยู่ได้นานหลายเดือนหรือว่าเป็นปีก็ได้แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะตายไปแล้วเพียงแต่เครื่องมือสมัยใหม่ช่วยไว้ทำให้ดูเหมือนว่าเขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเอง ร่างกายของเขายังไม่ตายก็จริงแต่จิตวิญญาณของเขาอาจจะออกจากร่างไปแล้วก็ได้นายทองหล่อเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่คุณวิเชียนรู้จักดีแล้วอยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อนของเขาคนหนึ่งไปหาเขาที่บ้านแล้วก็ถามเขาบอกว่าเออเมื่อเย็นวานเนี่ยได้เดินผ่านหน้าบ้านกูหรือเปล่าอ่ะเปล่า เมื่อวานนี้กูไปทำงานอยู่ในท้องนาจนมืดค่ำถึงได้กลับบ้านกูจะไปเดินเล่นอยู่แถวหน้าบ้านมึงไกลออกไปตั้งหลายกิโลได้ยังไงทำไมมีอะไรเหรอเพื่อนเขาก็ทำสีหน้าไม่สบายกูเห็นมึงเดินผ่านหน้าบ้านกูไปมันต้องเป็นมึงแน่ๆลูกกูจำได้แต่ไม่มีหัวมีแต่ตัวกูขยี่ตาแล้วขยี่ตาอีกมองดูอีกทีมึงก็หายไปซะแล้ว คำบอกกล่าวของเพื่อนแบบเนี้ยชาวชนบทถือว่าเป็นนิมิตให้รู้ว่าบุคคลผู้นั้นใกล้าตายแล้วด้วยเหตุน,นี้นายทองหล่อก็เลยไปหาคนผู้หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าพิธีต่างๆเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านหลายคนเรียกเขาว่าพ่อปู่หากว่าใครมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณก็จะให้พ่อปู่ผู้นี้ช่วยเหลือดําเนินการให้พ่อปู่เนี่ยเป็นคนสูงอายุแล้วนุ่งขาวห่มขาว เขาไปที่บ้านเขาในทองหล่อแล้วประกอบพิธีกรรมตามวิธีการของเขาคนทั้งสองนั่งหันหน้าเข้าหากันโดยมีขันน้ำมนต์ตั้งอยู่ตรงกลางเขาจุดธูปเทียนพนมมือกล่าวคำบูชาครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชาแล้วกล่าวอัญเชิญเทพเทวดาที่เขาเคารพนับถือเพื่อให้ช่วยติดต่อกับผู้มีอำนาจในการกำหนดวันอยู่วันตายของมนุษย์ในทองหลอนั่งพับเพียบพนมมือฟังเสียงสวดด้วยอาการสงบ เขาฟังภาษาที่สวดไม่รู้เรื่องแต่ว่าน้ำเสียงของชายชรานั้นฟังแล้วทำให้จิตของเขาสงบสายตาจ้องอยู่ที่เปลวเทียนที่ปากขันน้ำมนพิธีกรรมดำเนินไปนานพอสมควรแล้วพ่อปู่ก็บอกให้เขาก้มศรีรษะลงพ่อปู่ใช้ก้านมายมจุ่มน้ำในขันน้ำมนตพรมลงบนหัวของเขาหลายครั้งแล้วเศกคถาเป่ากำกับอีกต่งางหากเป็นเสร็จพิธีเอาละ ปูช่วยปัดเป่าเหตุร้ายและต่ออายุให้เธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลาต่อมาในท้องลอนี่ป่วยป่วยจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดต้องไปนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานเกือบเดือนคุณวิเชียนยังเคยไปเยี่ยมเขาถึงขอบเตียงแต่เขาก็หายป่วยในเวลาต่อมาแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นปกติมาจนทุกวันนี้นับตั้งแต่ทำพิธีต่ออายุในครั้งนั้นมา นับได้ไม่น้อยกว่า20ปีแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเรื่องการมองเห็นคนไม่มีหัวนี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคุณวิเชียนเองไม่เคยมีประสบการณ์ตรงๆเพียงแต่ได้ยินคนอื่นเขาบอกเล่าต่อๆกันมาหลายต่อหลายรายด้วยกันอย่างเช่นกรณีของครูสุภาซึ่งแกรู้จักดีแล้วก็มีความใกล้ชิดพอสมควร ครูสุภาเป็นครูสตรีในชนบทแห่งหนึ่งที่ห่างไกลาจากตัวเมืองมากเธอมีอายุประมาณ30ปีมีสามีแล้วแล้วก็มีลูกน้อยกำลังน่ารักน่าชังมีบ้านพักอยู่ในตัวจังหวัดเธอต้องนั่งรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภออื่นห่างออกไปประมาณ50กิโลเมตรแล้วก็ต้องนั่งรถจ้างเหมารวมกับเพื่อนครูอื่นๆในอำเภอนั้นเดินทางต่อไปอีกประมาณ20กิโลเมตรถึงจะถึงโรงเรียน ขากลับก็ย้อนตามเส้นทางเดิมด้วยวิธีการอย่างเดียวกับขาไปนับว่าเป็นการเดินทางที่ยากลำบากมากสําหรับครูผู้สอนในชนบทที่ห่างไกลเมื่อหลายปีมาแล้วคุณวิเชียนเคยเห็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีครูไปถึงโรงเรียนเวลา9ก้นาฬกาแล้วก็กลับบ้านเวลา14นาฬิกาหรือว่าสองโมงเย็นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะโรงเรียนแห่งนั้นอยู่ในป่าเขาลำนาวไพร มีเพียงรถไฟเท่านั้นที่แล่นผ่านถนนอื่นไม่มีเลยครูหลายคนต้องเดินทางไปโรงเรียนโดยรถไฟเวลาเข้าออกของรถไฟจึงเป็นตัวกำหนดเวลาทำงานของครูไปโดยอัตโนมัติแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรกับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเหล่านั้นทีนี้กลับมาเรื่องของครูสุภาวันที่เกิดเหตุเธอไปถึงอำเภอแห่งนั้นแล้วยังมีเวลาเหลือก่อนที่รถรับส่งจะมาถึง เธอก็เดินหาซื้อของบางอย่างในตลาดขณะที่กำลังเดินอยู่บนบาดวิถีที่มีผู้คนเดินสวนกันไปมานั้นมีแม่ชีรูปหนึ่งวัยกลางคนเดินสวนมาแล้วก็หยุดยืนจ้องมองหน้าเธอเมื่อเธอเห็นอย่างนั้นก็เอะใจว่าเรื่องอะไรแม่ชีถึงจ้องมองเธอเหมือนหนึ่งอยากจะพูดด้วยเธอก็หยุดยืนอยู่แม่ชีก็พูดบอกว่าเออนีคุณระวังตัวหน่อยนะ ครูสุภาประหลาดใจเล็กน้อยอยู่ๆก็มีคนมาบอกให้ระวังตัวทั้งๆท,ที่เธอไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อนเลยก็เลยถามแม่ชีว่าทำ,ทำไมเลยคะแม่ชีฉันขอบอกตรงๆนะฉันเห็นเธอไม่มีหัวพูดแล้วแม่ชีก็เดินจากไปปล่อยให้ครูสาวยืนงงอยู่ครู่ใหญ่เธอรู้สึกตกใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่คิดอะไรมากเพราะเธอเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในเรื่องเหล่านี้ เมื่อไปถึงโรงเรียนเธอก็ได้เล่าเรื่องถูกแม่ชีทักเนี่ยให้เพื่อนครูในโรงเรียนฟังหลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องไร้าสาระแม่ชีคงอยากให้เธอทำบุญด้วยแต่ว่าเธอไม่ทำก็เลยแกล้งพูดให้ใจเสียเท่านั้นเองแต่ก็มีบางคนบอกว่าเป็นลางบอกเหตุไม่ดีนะให้ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์หรือว่าทำพิธีต่ออายุเสียครูสุภาก็ได้จะเก็บเอามาคิดก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำยังไง หลังจากเลิกเรียนเย็นวันนั้นครูสุภาก็นั่งรถรับจ้างที่เหมาจ่ายรายเดือนกลับตามเส้นทางเดิมระหว่างทางรถคันดังกล่าวประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงข้างทางคนที่นั่งมาในรถนั้นเสียชีวิตหลายคนรวมทั้งครูสุภาด้วยคุณวิเชียนยังได้ไปร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพของเธอเพราะว่ารู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวนี่มานาน ผู้ที่เล่าเรื่องน้งหมดนี้ให้คุณวิเชียนพังก็คือญาติิของเธอและเพื่อนครูร่วมโรงเรียนน้องเธอนั่นเองเรื่องการตายของครูสุภาณิชชวนให้คิดว่าก่อนที่ใครสักคนจะหมดอายุนั้นอาจจะมีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่หลายรายจะเชื่อก็แก้ไขไม่ทันเคยมีข่าวว่าดาราบางคนขับรถไปประสบอุบัติเหตุถึงกับเสียชีวิต ซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยไปหาหมอดูและหมอดูก็ทักว่าจะมีเคราะห์ให้ไปทําบุญสะดอกเคราะเสียแต่ว่าหาเวลาไม่ได้เพราะว่าติดงานแสดงทั้งวันจนกระทั่งต้องเสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นหากใครถูกทักทายหรือว่าถูกทํานายทํานองเนี้ยจึงไม่ควรประมาทหรือว่านิ่งนอนใจเป็นอันขาดคุณจำจันเป็นข้าราชการอยู่อำเภออรัญญประเทศ คุณวิเชียนได้รู้จักและคุ้นเคยกับเธอและครอบครัวของเธอเมื่อครั้งที่คุณวิเชียนไปทำงานอยู่ที่นั่นเมื่อหลายปีมาแล้วเธอเป็นคนร่างใหญ่บึกบึนเหมือนผู้ชายผู้จ้าห้าวหานแต่เป็นคนยิ้มง่ายและเปิดเผยเธอและสามีอายุน้อยกว่าคุณวิเชียนหลายปีก็เลยเรียกคุณวิเชียนว่าพี่ทุกครั้งแล้วก็คุณวิเชียนก็เรียกเธอว่าน้องซึ่งทำให้ฟังดูคุ้นเคยกันมากขึ้น หลังจากไม่ได้พบกันนานหลายเดือนอยู่ๆวันหนึ่งคุณวิเชียนก็ได้พบกับคุณแจ่มจันและได้มีเวลาพูดคุยกันนานพอสมควรตอนหนึ่งของการสนทนาเธอก็บอกว่าพี่รู้ไหมช่วงที่หนูหายหน้าไปนะนะนะหนูเกือบตายแต่หนูโชคดีถึงได้รอดมาได้ถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ได้เห็นหน้หนูหรอกอ่ะทาไมอะ่ะคืออย่างนี้ฮะพี่หนูเป็นคนชอบทําบุญนะทุกวันพระหนู พร้อมกับสามีแล้วก็ลูกๆจะไปทําบุญที่วัดเสมอมีอยู่วันหนึ่งหนูนึกยังไงไม่รู้อยากจะหาหมอดูที่วัดนั้นนะ่ะมีพระรูปหนึ่งดูหมอเก่งมีคนขึ้นเยอะหนูก็เลยไปให้ท่านดูดวงชะตาให้บ้างว่าทําไมนะหนูทํางานแทบตายชักเจ้านายถึงไม่ไม่ขึ้นเงินเดือนสองขั้นกับเขาสักทีหนึ่งที่คนอื่นไม่เห็นมันทําอะไรเดี๋ยวก็ได้เอาได้เอา,เอาก็เลยอยากให้พระท่านดูดวงให้ แล้วพระท่านว่ายังไงอ่ะท่านดูดวงหนูแล้วทายทักว่าหนูเป็นคนปากกับใจตรงกันคือใจคิดยังไงปากก็พูดยางนั้นเจ้านายก็เลยเกลียดหนูก็ยอมรับว่าจริงเพราะว่าหนูเป็นคนพูดตรงๆอะไรที่ถูกหนูก็ทําแต่ถ้าหนูเห็นว่าไม่ถูกหนูก็คัดค้านเจ้านายแล้วก็ไม่ยอมทําแล้วพระยังทักทายด้วยว่าหนูจะหมดอายุในวันวันนั้นเดือนนั้นซึ่งตอนนั้นก็เหลืออีกไม่กี่วันหรอก ท่านรู้วันตายของคนได้เหรอหนูก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เพื่อความไม่ประมาทหนูก็เลยขอให้ท่านทําพิธีสะ د อเคราะห์และต่ออายุให้ใครจะว่าหนูงมงายก็ยอมละเพราะว่าเรื่องตายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมหนูไม่กล้าเสี่ยงหรอกแสดงว่าการสะดอเคราะห์และต่ออายุได้ผลละสิน้องถึงได้มีชีวิตมาถึงวันนี้พูดถึงลูกหนูขนลุกเลยนะพี่พอถึงวันเดือนที่ท่านกําหนดไว้อะนะ หนูขีม่มอเตอร์ไซค์จะไปตลาดถูกรบถบรรทุกเฉี่ยวล้มคว่ำรถมอเตอร์ไซค์หนูพังยับเลยแต่หนูไม่เป็นไรอ่ะเพียงแค่แขนถลอกแล้วก็ขัดยอกเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอให้นอนพักรักษาตัวแล้วก็รอดูอาการวันหนึ่งหนูก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้หนูรอดตายมาได้อย่างน่าอาศัศจรรย์จริงๆมันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะพระหมอดูทายว่าเธอจะหมดอายุในวันนั้น หากไม่ได้ทำวิธีสะดาะเคราะห์แล้วต่ออายุเธออาจจะเสียชีวิตตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ได้คุณแจ่มจันทร์เชื่ออย่างจริงจังและทำให้คุณวิเชียนคล้อยตามไปด้วยใช่การมีชีวิตอยู่กับการตายในหากเลือกได้ใครๆก็เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแหละแม้จะให้ทำในสิ่งที่เหลือเชื่อก็ต้องทำเพื่อความไม่ประมาทไว้ก่อนนั่นเอง จากหลายๆตัวอย่างที่คุณวิเชียนเล่ามานี้แสดงให้เห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นถูกกำหนดวันเกิดวันตายไว้ล่วงหน้าแล้วจะโดยใครเราก็ไม่รู้แน่ชัดแต่ต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือสามโลกอย่างแน่นอนและผู้มีญาณพิเศษบางคนคนที่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้มีอำนาจเหนือชีวิตของเราได้สามารถต่อรองหรือว่าผัดผ่อนวันตายให้ยืดออกไปได้ อย่างน้อยก็ชั่วเวลาหนึง่งเพราะว่าใครๆก็ยังไม่อยากตายในขณะนี้แม้จะรู้ดีว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนในวันหนึ่งข้างหน้าก็าตามเพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นท่านบอกว่ามันแสนจะยากจริงไหมครับท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องผีเรื่องสางท่านผู้ฟัง ปาบุผานี่แกตายนะแต่ลุงเชิดสามมีของแกคิดว่าคนที่ตายไปแล้วก็คงจะไม่ต้องการอะไรอีกแกก็เลยไม่ได้ใส่บาดกรวดน้ําไปให้วิญญาณเขาเมียแกเลยทั้งๆที่มีคนบอกคนเตือนแกแต่แกก็ไม่ทําเพราะแกไม่เชื่อที่เขาบอกจนอยู่มาวันหนึ่งแกก็ฝันว่าเมียมาหาที่ข้างเรือนหลังเก่าๆสุดโสมของแกเนี่ยแล้วก็มาถามแกว่าพี่ทําไมไม่ใส่บาดกรวดน้ําให้กินบ้างล่ะ ในฝันแกก็พูดกับเมียไปว่าคนตายไปแล้วยังจะต้องกินอะไรอีกอะตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่ดวงวิญญาณดวงวิญญาณน่ะไม่หิวไม่โหยอะไรหรอกเพราะว่าไม่มีร่างกายแต่เมียกลับบอกว่าฉันเป็นผีฉันก็หิวเหมือนคนนั่นแหละเป็นผีก็ยังต้องกินเมียว่าเศร้าซีแกก็เลยบอกว่าเออเออเออแล้วจะใส่ไปให้กินเมียแกก็หายไปแกตื่นตอนเช้าแล้วก็ลืมไปเรียบร้อยว่าเมื่อคืนฝันอะไร เมียของแกก็คือป้าผาเมื่อครั้งยังมีชีวิตยอยู่เป็นคนอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยกับใครเขาแข็งแรงดีใครเขาไปหาหมอกันแต่ป้าผาไม่ต้องไปแกบอกว่าแกไม่ได้เป็นอะไรทําไมจะต้องไปหาหมอด้วยอยู่อย่างนี้ก็สบายดีแล้วพออายุได้ห้าสิบปีเท่านั้นเป็นเรื่องเลยล้มเจ็บลงกระทันหันผอมลงผอมลงอย่างน่าตกใจลุงเชิดจะพาไปหาหมอก็ไม่ยอมไปจะทํายังไงแกก็ไม่ไปนะก็เลยไม่ต้องไปกัน ขนาดว่าแกป่วยแกยังอยากกินโน่นกินนี่อยู่ไม่ได้ขาดปากกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนท้วนขึ้นมาเลยคนคงบางคนเขาบอกผีปอบเข้าเสิงอยู่ข้างในตัวแกนแน่ๆเลยให้ลุงเชิดไปหาหมอผีมาไล่ผีปอบออกไปซะเถอะลุงเชิดไม่ได้ทําตามเพื่อนบ้านกระซิบบอกอะ่ะแกแต่แกถามเมียเฮ้ยนี่แกถามจริงๆในตัวแกนันมีผีปอบอยู่ใช่หรือเปล่าเมียก็บอกไม่มีหรอกมีที่ไหนบ้าแล้วใครว่า ลุงเชิดก็บอกว่าใหญ่แขแกว่าให้ข้าไปตามหมอผีมาไล่ผีปอบที่อยู่ในตัวแกออกไปเพราะแกกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนขึ้นมาเลยนี่ก็แสดงว่าข้างในตัวแกมีผีปอบสิงอยู่มันคอยกินขนมจีนน้ำยาผักปลาของดีๆที่แกกินเข้าไปน่ะจนหมดแล่แหละจนตัวแกไม่ได้อาหารที่กินเข้าไปเลยป้าผาก็ถามย้ำว่าใหญ่แขแกพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอลุงเชิดก็บอกว่าจริงเขาจะโกหกแกทําไม พออีกสามวันต่อมาปรากฏว่ายายแขล้มป่วยด้วยโรคที่น่าแปลกประหลาดเหลือเชื่อตามธรรมนาตัวยายแขนี่แกผอมกระรองกรองแกล้งเดินเหินไปไหนก็แทบจะปลิวลมที่พัดผ่านมาอยู่แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาแลนะันบกฏว่าต่อมายายแขเกิดอ้วนทวนขึ้นมาอย่างน่าตกใจน้ำหนักข,นขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างไม่หยุดไม่ยัง้งแค่ไม่ถึงเดือนยายแขกลายเป็นคนละคนเนี่ยอ้วนตุตะยังกระตุ่มต่อขาอย่างไงยางงั้น เพื่อนบ้านก็แปลกใจถามว่าแกไปกินอะไรมายายแขยายแขก็บอกไม่ได้กินอะไรก็กินข้าวเหมือนที่เคยกินนั่นไม่ได้กินมากกินไม้อะไรเลยกินเท่าเก่าก็แล้วเอาแต่ายางงั้นแกต้องไปหาหมอแล้วละผู้หวังดีก็แนะนําอย่างนั้นแกตอบเขาไปว่าจะต้องไปทําไมมันไม่ได้เป็นอะไรก็แค่อ้วนยายแขอ้วนจนเดินไม่ไหวนอนอยู่กับที่นอนให้ลูกหลานป้อนข้าวป้อนน้ํา ขณะเดียวกันป้าผาก็หมดลมหายใจเพราะว่าผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพอป้าผาตายเผาไปแล้วยายแขก็ค่อยๆผอมลงเรื่อยๆผอมลงทุกวันทุกวันจนเหลือตัวเท่าก่อนเนี่ยหลังจากนั้นยายแขก,ก็กลับมากระฉับกระเฉงอีกเหมือนก่อนที่จะอ้วนกลายเป็นยายแขคนเดิมเพื่อนบ้านก็แสนจะงุนงงสงสัยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาและทําไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ไม่มีใครรู้แล้วก็ยังไม่รู้กันจนทุกวันนี้ แต่ที่แน่ๆนะป้าผาตายแล้วแล้วก็มาขอร้องให้ลุงเชิดใส่บาดตรวจน้ําไปให้แกหิวหวยทนไม่ไหวแล้วแต่ลุงเชิดก็ไม่ทาแล้วก็เกิดลืมหรือไม่ลืมแต่แกบอกว่าลืมก็ไม่รู้เขาว่ากันเพราะว่าแกไม่เอาใจใส่เรื่องนี้ซะมากกว่าแกก็เลยไม่ได้ใส่บาดตรวจน้ําไปให้เมียสองผ่เมียคู่นี้ไม่มีลูกกันแม้แต่คนเดียวอยู่กันสองคนมานานปีญาติพี่น้องก็ไม่มีใครมายุ่งและแกสองคนก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใคร ญาติพี่น้องของแกสองคนนั่นก็แปลกอ่าพวกเขาก็อยู่กันแบบตัวใครตัวมันปรากฏว่าผีมาบอกลุงเชิดอีกนะให้ใส่บาตรแกก็ไม่ทําไม่ใช่ว่าแกเป็นคนขี้เหนียวอะไรหรอกแต่แกเป็นคนเรื่อยๆเชยๆไม่เห็นความสําคัญของอะไรหรือใครที่แกคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของแกแต่ถ้าเป็นเรื่องของแกเองก็จะขมีขมันรีบทําอย่างใส่อกใส่ใจ มาเข้าฝันหลายหลายทีเข้าผีป้าผาก็เลยเงียบไปไม่มาแล้วแต่ตัวลุงเชิดเองกลับมีท่าทางแปลกๆจนชาวบ้านก็พากันถามว่าแกเป็นอะไรแกตอบว่าแกไม่เป็นไรแกสบายดีแต่แกเห็นพระเป็นไม่ได้วิ่งหนีเอาด,ดื้อๆและเป็นที่แปลกมากแกขยันเข้าครัวทำกับข้าวซื้อผักซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ไปทำกับข้าวกิน ทอดกล้วยแขกหอมฟุ้งกินคนเดียวอย่างอร่อ,อยอร่อยทำขนมนม,นมเนยเหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวลุงเชิดแต่ว่าเป็นเมียแกตอนที่ป้าผามีชีวิตอยู่แกชอบทำขนมกินชอบทอดกล้วยแขกินเป็นประจำเพราะว่าแกมีกล้วยอยู่ข้างๆบ้านแล้วในสวนน้องแกก็เต็มไปด้วยต้นกล้วยมีกินไม่หวาดไม่ไหวแกเอาไปตลาดขายเป็นรายได้อีกต่างหากพอมีคนสังเกตเห็นอย่างนั้นก็รู้ว่ามันไม่ปกติแล้วก็ได้ไปบอกญาติของลุงเชิดมาให้ไปดูแก่หน่อย แกโดนอะไรเข้าแน่นอนแล้วเป็นไปได้ว่าป้าผาอาจจะมาสิงร่างลุงเชิดดังนั้นญาติก็เลยพากันมาที่บ้านลุงเชิดก็เป็นพี่พี่น้องๆ้องของแกแล้วก็เห็นว่าเป็นความจริงเพราะว่าพูดคุยกันได้เห็นท่าทางคำพูดคําจานี่มันไม่ใช่นิสัยลุงเชิดพอเห็นญาติมาก็ขมีขมันเอาโน่นเอานี่ออกมาให้กินกันทั้งขนมทั้งข้าวปลาอาหารลุงเชิดไม่ทําอย่างนี้แน่นอนมีแต่ป้าผาเท่านั้นที่จะทํา พอเห็นว่าไม่ธรรมดาก็พาลุงเชิดไปที่วัดแกไม่ไปต้องจับตัวมัดใส่รถปิกอัพไปจนได้เพื่อให้พระรถน้ำมนต์พอรถน้ำมนต์แล้วลุงเชิดก็กลายเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เล่าว่าเมียเข้าฝันหลายทีแต่แกไม่ยอมใส่บาดกรวดน้ำไปให้ป้าผาคงจะอดอยากมากเข้าก็เลยมาสิงร่างของแกหลังจากโดนดีเข้าลุงเชิดเลยใส่บาดด้วยของขาวของหวานที่เมียชอบ กรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้เมียทุกเชา้าทีนี้ไม่เคยขาดเลยเออนี่แหละหนอลุงเชิดอืมดีผีเมียไม่กินตับไตไส้พุงของแกซะด้วยนะไม่รู้เรื่องเลยลุงเชิดนะลุงเชิดเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจานยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ